มาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณเกรซชอบจังเลยคุณเกรซตอบมาเป็นบทกลอนนะครับคุณแมวสาวเชิญเลยครับอ๋อตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใจร้ายไส้ระกำอย่างที่คิดแต่ตะหงิดติดใจใหญ่พักเยอะเหมือนสะดุดอุดเส้นเลือดเชื่อเราเหอะปรับดูเนอะแบ่งช่วงใหม่ให้ผ่อนคลายต่อท้ายก็คือติดตามมานานไม่อยากจากไปแต่ช่วยแบ่งช่วงใหม่อย่าให้รู้สึกหยุดบ่อยอย่างนี้สิครับถ้าจะฉี่ให้สุดนะคุณเกรซโอ้ยังไม่ตอบกรุณาติดตามรายการเจาะลึกทั่วไทยทั้งภาค Inside Thailand และภาคทุนไนด้วยสิครับรับรองฉี่สุดๆแน่เลยไม่สุดก็ต้องสุดวันละ2ช่วงเอาละครับต่อไปนี้รอเฮได้เลยปปส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำลังจะปลดล็อกให้เคี้ยวใบกระท่อมได้ไม่ผิดกฎหมายจริงหรือไม่นี่แหละและเมื่อไหร่ใช่แล้วจะมีกฎกติกามารยาทอย่างไรของการเคี้ยวใบกระท่อมคือเคี้ยวได้ครั้งละกี่ใบจะกำหนดไหมสักครู่ค่ะเราจะไปสายไปที่กับคุณมานะสิริพิทยาวัฒน์ค่ะเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับคุณมานะครับครับสวัสดีครับคุณเดนัยและคุณอมรรัตน์นะครับครับครับได้ข่าวว่าปปส.กำลังจะปลดล็อกเปิดให้เคี้ยวใบกระท่อมได้ไม่ผิดกฎหมายครับที่มาที่ไปอย่างไรครับครับที่มาที่ไปเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่มีการประชุมสหประชาชาตินะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อปี2016นะครับครับที่มีมุมมองเรียกว่าเป็นมุมมองต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่เนี่ยนะครับทางสำนักงานปปส.ทางรัฐบาลเองก็ดีนะครับซึ่งเราก็ต้องกลับมามองในเรื่องของมาตรการในการควบคุมยาเสพติดของเรานะครับให้เหมาะสมแล้วก็ให้เป็นไปโดยถูกต้องหรือเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นที่มาที่หนึ่งที่เราทำอยู่ในเรื่องของนโยบายยาเสพติดในต่างประเทศในขณะเดียวกันทางรัฐบาลที่ผ่านมานะครับท่านองค์กรมนตรีก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของการที่จะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีการลงโทษที่ตามหลักของความสอดคล้องนะครับเหมาะสมครับกับการกระทำผิดครับผมครับทีนี้ตรงนั้นก็คือที่มาตัวแรกที่เราโฟกัสก็คือใบกระท่อมครับทีนี้เอาละใบกระท่อมเนี่ยที่เราจะปลดล็อกให้อะไรกันได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้นขนาดไหนอย่างไรครับกรณีของใบกระท่อมกรณีไหนบ้างขนาดไหนอย่างไรต้องเป็นใบสดเท่านั้นหรืออะไรยังไงครับครับในเรื่องของใบกระท่อมที่จากการศึกษาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการพิจารณานะครับว่าการมาตรการควบคุมจะเป็นอย่างไรดังนั้นความเห็นของคณะกรรมการที่นำเสนอต่อทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ตอนนี้ได้ถูกส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยพิจารณาด้วยนะครับให้ความเห็นในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของการผ่อนปลนนะครับในนี้อยู่เรียนอย่างนี้ครับเพื่อไม่เกิดความสับสนก็คืออยู่ในระหว่างการพิจารณานะฮะในการดำเนินการก็คือว่าในเรื่องของการเคี้ยวใบสดตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราอาจจะผ่อนปลนให้นะครับในเรื่องของการเคี้ยวใบสดแต่นะฮะห้ามเอาไปซื้อไปขายไปจำหน่ายเอาไปแปรสภาพอย่างเช่นเอาไปต้มเอาไปดำเนินการอย่างอื่นแล้วก็ผสมกับสารเสพติดตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ก็ดีหรือยาเสพติดชนิดอื่นๆที่เราผ่านมาก็คือยาแก้ไอผสมโคเดอีนที่เรียกว่า4x100ครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับครับผมค่ะแล้วกำหนดแม้แต่ละครัวเรือนจะปลูกได้กี่ต้นอะไรยังไงเพื่อไม่นำไปสู่เชิงพาณิชย์หรืออะไรอื่นครับในนี้ก็จะเป็นข้อพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราให้อนุญาตให้เคี้ยวใบสดครัวเรือนหนึ่งควรจะมีเท่าไหร่เพื่อไม่ให้มีการซื้อขายกันนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการลงไปสำรวจในความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่บางพื้นที่นะครับเรียนอย่างนี้ก็ได้ผลว่าหรือถ้าเราครัวเรือนหนึ่งถ้าปลูกสัก3ต้นนะครับสำหรับใช้ของตัวเองเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่มีการซื้อขายมีการลักลอบใช้ในทางผิดใช้กันเองนะใช่ใช้กันเองก็คิดว่าอยู่ในมาประมาณสัก3ต้นต่อครัวเรือนโดยมีการควบคุมดูแลมีการลงทะเบียนอะไรก็ว่าไปนะก็ต้องมาควบดูแลด้วยครับเรียนถามนิดนึงนะฮะที่บอกว่าการเคี้ยวใบกระท่อมที่เป็นใบสดๆนั่นนะครับมันเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใต้ใช่ไหมครับเฉพาะภาคใต้เท่านั้นใช่ไหมฮะครับครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โฟกัสลงไปที่พื้นที่ภาคใต้ก่อนว่าตรงเนี้ยเป็นวิถีเขานะฮะก็เรียนอย่างนี้ครับทีนี้ที่เขาเคี้ยวใบกระท่อมสดๆนั้นนะครับเขาเคี้ยวเป็นยาหรือเคี้ยวแทนใบยาเส้นหรือเคี้ยวด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับ
ครับก็ที่ผ่านมาถ้าวิถีชาวบ้านจริงๆเขาก็เคี้ยวเพื่อให้สามารถมีแรงออกไปทำงานนะครับสู้แดดสู้ทนนะครับไปทำงานในไร่ในนาในสวนรวมถึงในประมงอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะใช้ในสวนให้เขาได้เข้าใจแล้วนี่คือเราไม่ได้ใช้ในเชิงของการบันเทิงอะไรต่างๆวิสัยทัศน์อากาศถูกไหมครับให้มีแรงไปทำงานหนักๆกันนะครับครับแสดงว่ามันต้องมีสารกระตุ้นอะไรบางประการคล้ายๆไอ้พวกเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายประมาณนั้นนะฮะคล้ายๆกับน้องนั้นก็มีสารตัวหนึ่งในตัวกระท่อมก็คือสารไมต้าเจมินสารอะไรนะฮะไมต้าเจมินครับอ๋อครับไมต้าเจมินครับผมใช่ครับก็เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในตัวกระท่อมนะครับอ๋อออกฤทธิ์เหมือนกระท่อมเป็นสารออกฤทธิ์ไปกระตุ้นอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นสำหรับกระบวนการแก้กฎหมายตรงนี้อีกนานไหมครับกว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนตอนนี้เราได้ข้อสรุปในหลักการประมาณบางที่ผมได้นำเรียนท่านไปแล้วนะครับแล้วก็ทางปปส.ก็ได้ส่งไปให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งว่ามีความเป็นไปได้หรือมีความที่จะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดนะครับโอเคตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแล้วขั้นตอนต่อจากนี้จะไปยังไงต่อคะครับถ้ากระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบด้วยหรือว่ามีการดำเนินการเรื่องนี้แล้วนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไปก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับโอเคระดับรัฐมนตรียุติธรรมเห็นด้วยแล้วนะฮะใช่ครับก็คือในหลักการนะครับในหลักการในเรื่องต่างๆครับ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 ส่วนกัญชาแล้วครับกัญชาเป็นคิวที่2หรือยังไม่พิจารณาครับจะมีปลดล็อกอะไรไหมคะครับกัญชาเนี่ยจริงๆเป็นคิวที่2นะครับคิวแรกเรียนอย่างนี้ว่าตอนแรกเนี่ยเราคิวที่1เนี่ยคือตัวของกัญชงซึ่งเราดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วกัญชงนี่ปลดล็อกไปแล้วนะฮะตัวที่2ก็คือกระท่อมตัวที่2ก็คือกระท่อมตัวที่3ก็คือกัญชาครับกัญชาเนี่ยนะครับก็เรียนอย่างนี้เลยว่าในเรื่องของการเสพเพื่อสันทนาการตอนนี้เรายังมองว่ายังเร็วไปสำหรับโอเคไม่น่าจะผ่อนปรนให้ครับส่วนการผ่อนปลนอาจจะมีเรื่องให้สะดวกรวดเร็วหรือง่ายมากขึ้นในเรื่องของการใช้ในทางการแพทย์ okay. นะครับใช้ทางการแพทย์หรือการวิศึกษาวิจัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการผ่อนปลนให้สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าในส่วนที่มีประโยชน์มีคุณค่าเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาดำเนินการได้ครับโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณมานะครับค่ะท่านผอ.ครับสวัสดีครับผอ.มานะสิริพิทยาวัฒน์นะคะเป็นผอ.กองกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รอเฮหมายถึงจะเคี้ยวใบกระท่อมใช่ไหมไม่ถึงคนใต้เออโอเคไม่ถึงพี่เพื่อนน้องแฟนรายการที่อยู่ทางใต้รอเฮจะเคี้ยวใบกระท่อมแล้วเอาไปทำงานได้มีแรงพูดถึงปปส.เช้ามืดวันนี้ปปส.ประสานมือกับตำรวจทหารกว่า150นายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น13จุดเป้าหมายทั่วกรุงเทพค่ะปราบยาค้นยาทั้งพักขนงสวนหลวงดินแดงยานนาวาปทุมวันนะคะ13จุดด้วยกันนะคะรวมกันนะครับก็กดดันกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีค่ะเจอคนเสพก็จะไปบำบัดเจอคนค้ารายย่อยก็จะไปรีดเพื่อสาวถึงผู้ค้ารายใหญ่ตัวใหญ่โอเควันนี้รอละกัน11โมงเช้าเขาจะมีการแถลงผลปฏิบัติการนะคะอีกครั้งหนึ่งว่าตรวจอะไรอย่างไรเจออะไรยังไงบ้างในแต่ละจุดทั่วกรุงเทพใช่ค่ะ13จุดทั่วกรุงเทพนะคะบ่าย2โมงวันนี้รอการเปิดใจครั้งสุดท้ายของท่านสิริชัยวัฒนโยธินประธานศาลอุทธรณ์ก็ฟันธงข้ามช็อตเขียนข่าวล่วงหน้าประกาศลาออกทั้งน้ำตาคราวนี้ไม่ใช่แค่กลั้นสะอื้นแต่คราวนี้จะได้เห็นน้ำตาลูกผู้ชายของท่านสิริชัยวัฒนโยธินแล้วใครมีคำถามอะไรนะคะท่านบอกว่าให้ไปถามได้นะคะบ่าย2โมงวันนี้ค่ะวืดตำแหน่งประธานสันติกามันก็เจ็บเมื่อวานนี้เห็นมีข่าวว่าถูกตั้งสอบอีกกำลังจะถูกเด้งไปเป็นที่ปรึกษาประธานสันติกาเข้าสู่ศาลตำแหน่งรอยขาลอย มันก็เจ็บหนักขึ้นไปอีกแต่ที่สาหัสถึงขั้นต้องลาออกก็คืออยู่ไม่ได้แล้วก็คือเมื่อวานเข้าใจว่าเมื่อวานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมใช่ไหมใช่ค่ะกตค่ะมีการพิจารณาแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนท่านสิริชัยนี่แหละค่ะสอบเรื่องใช้อำนาจสั่งโอนสำนวนเพิกถอนโอนสำนวนคดียาเสพติดโดยถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นรอฟังแล้วกันบ่ายสองโมงวันนี้นะคะนะผมเข้าใจว่าครั้งที่แล้วครั้งที่สองเนี่ยกลั้นสะอื้นขนาดแถลงแต่วันนี้ผมคาดว่าจะได้เห็นน้ำตาแน่ๆโอ้มันจะปวดเหมือนกันนะค่ะท
ท่ามกลางคำถามมากมายของสังคมทั้งสังคมทำไมมันแรงจังมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหลายคนก็อยากรู้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ